ยังท่านว่าฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเนี่ยอันในสองของการฟังด้วยดีฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสด้วยอาศัยปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นชัดเข้าใจชัดว่าการฟังนี่เป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลความสุขความเจริญเช่นเดียวกันเหมือนกับเราทำบุญอย่างอื่นเรียกว่าธรรมสวรรณาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการฟังโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสโดยความตั้งใจเพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดความฉลาดบุคคลผู้มีความฉลาดเท่านั้นมีปัญญาส่องเลือกการกระทำในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้นำชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำยกระดับชีวิตของเราให้สูงละเอียดประณีตขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้น การฟังด้วยดีจึงมีอานิสงส์มากผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเราไม่ใช่ปัญญาปรมีพุทธภูมิเราสาวกสาวกะแปลว่าเป็นผู้เดินตามผู้ปฏิบัติตามผู้ที่จะปฏิบัติตามต้องอาศัยการเห็นหรือการได้ยินได้ฟังจึงจะรู้จึงจะสามารถปฏิบัติเดินตามทางที่ถูกต้องได้ถ้าหากเราฟังไม่ดีความรู้ของเราก็ไม่ดีเมื่อความรู้ไม่ดีพอแล้วการปฏิบัติก็ย่อมขาดเขินไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังโดยความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อฟังโดยความเคารพแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังในธรรมะที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็สามารถที่บรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้จิตของผู้ฟังนั้นย่อมมีสติผู้ฟังด้วยดีแต่มีสติระลึกธรรมที่ตนจดจำไว้นำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปจิตย่อมผ่องใสสะอาดหมดจดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อจิตของเรารู้จักวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ใช้ความรู้สองทางซึ่งเป็นมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติของเราตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้เดินตามทางไม่หลงทางไปตรงทางไม่เสียเวลาถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่มีเครื่องเลือกแล้วทางนั้นมีหลายทางหลายเส้นหลายสายด้วยกันยิ่งทางในทางโลกแล้วยิ่งมีมากทีเดียวทางในทางธรรมก็มีมากทางตาก็มีเห็นไปอย่างหนึ่งทางหูก็ได้ยินเสียงไปอย่างหนึ่งทางจมูกก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางลิ้นก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางกายก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางใจก็คิดนึกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะเลือกทางที่ถูกต้องได้ก
เกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงวางทางไว้เพื่อให้เราทั้งหลายไม่ต้องเที่ยวแสวงหาทางหรือเที่ยวหาทางด้วยตนเองพระองค์ได้ปรับปรุงหนทางไว้เพียงแต่เข้าใจแล้วก็วิ่งไปตามทางก็ไม่เสียเวลาก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางให้ระวังทางที่ผิดเท่านั้นทางที่ผิดนั้นเราก็ควรรู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักแต่ทางถูกอย่างเดียวถ้าไม่รู้ทางผิดแล้วอาจทางผิดกับทางถูกมันคล้ายคลึงกันทำให้เราสงสัยได้เหมือนกับบุคคลที่พยายามทำธนบัตรปลอมถ้าเราไม่ศึกษาที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมเพราะเขาเอาของจริงของแท้แหละมาทำเทียมขึ้นมาเพื่อให้เหมือนที่สุดแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ศึกษาดีแล้วหลอกไม่ได้เข้าใจว่าเป็นของปลอมได้ส่วนทางที่ผิดก็เช่นเดียวกันเราก็ควรรู้จักทางที่ผิดนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ก็เป็นคู่กันกับทางที่ถูกเช่นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นทางที่ผิดมีความเห็นผิดมิจฉาสังกัปโปเป็นทางดำริผิดมิจฉาวาจาพูดผิดมิจฉากัมมันโตคือทำการงานในทางที่ผิดมิจฉาอาชีโวเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมิจฉาวายาโมเพี้ยนพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นไว้ผิดเพราะฉะนั้นเราควรรู้จักและมีสติคอยระลึกตรวจสอบด้วยอาศัยปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาสุตตมยปัญญาเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจดจำไว้เมื่อเราปฏิบัติถูกแล้วได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งธรรมะที่ถูกต้องรู้เห็นจริงขึ้นมาเราก็จะได้ปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องในวันนี้จะได้แสดงถึงหนทางสุดท้ายเรียกว่าสัมมาสมาธิได้แสดงมาแล้วตามลำดับเปลี่ยนวันละองค์ที่มาประกอบไปด้วยองค์8แสดงมาได้7วันแน่วันนี้เป็นวันที่8สัมมา สมาธินั้นโดยย่อๆก็แปลว่าความที่จิตตั้งมั่นชอบจิตเข้าไปตั้งในที่ชอบถ้าพูดไปแล้วก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐินั่นเองคือใช้ปัญญามาเลือกที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วแม้เราจะไปตั้งในสมาสังกัปโปก็เป็นตั้งชอบแม้เราจะไปตั้งในสมากัมมันโตยกการงานตรวจตรองบังคับควบคุมให้มีการงานมั่นคงในทางที่ชอบแล้วการพูดเราเอาไปตั้งในการพูดให้พูดที่ชอบเมื่อการเลี้ยงอาชีพแล้วก็ตั้งมั่นยึดมั่นอาชีพที่ชอบเราจะไม่ทำอาชีพที่ผิดเราจะไม่ทำการงานที่ผิดเราจะไม่พูดในทางที่ผิดที่เป็นทุจริตต่างๆเราจะไม่เพียรพยายามในทางที่ผิดหรือในผิดหนในการที่แต่ทำที่ผิดหนทางเราไม่ระลึกนอกทางเราระลึกแต่ในทางที่ถูกนี่ก็เป็นจุดเรายึดมั่นสมาทานอธิษฐานไว้เลือกตั้งจิตภาวนาในทางที่ชอบ
สัมมาสมาธิในที่นี้หมายถึงจิตภาวนาคือให้ภาวนาในทางที่ชอบนั่นเองด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้อุบายสมถะภาวนาคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบนี่ก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่งเรียกว่าทำให้จิตตั้งมั่นในกุศลธรรมถ้าหากว่าไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วจิตจะสงบไม่ได้เช่นว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตก็ยอมไม่เข้าถึงสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าถึงสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิจจะอกุศลคือต้องสงัดจากกามารมณ์จิตไม่สัมปยุตยินดีน้อมไปในทางรูปที่เป็นเหตุให้เกิดความหลงใคร่พอใจจิตไม่น้อมไปในทางเสียงที่เรารักเราชอบใจจิตไม่น้อมไปในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายที่เราหลงด้วยอำนาจแห่งความยินดีและความพอใจในวัตถุเหล่านั้นจิตก่อนจะเข้าสมาธิจะสงบนั้นต้องปล่อยวางอารมณ์5อย่างนี้ก่อนเรียกว่าสงัดจากวิวิจเจวกาเม สงัดจากอารมณ์นี้ก่อนวิวิจเจวะอกุศลก็สงัดจากอกุศลธรรมซึ่งท่านเรียกว่านิวรณ์5มีกามฉันทะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในจิตเราได้สมาธิอกิเลสมันปรุงขึ้นมาระลึกขึ้นมาเกิดความพอใจในรูปภายในและรูปภายนอกยินดีหลงไหลอยู่ในสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นด้วยความพอใจกามฉันทะหรือไประลึกเรื่องที่ไม่พอใจเกิดพยาบาทอาฆาตในสิ่งใดในวัตถุใดในอดีตนั้นอาจมันปรุงขึ้นเกิดขึ้นในปัจจุบันดันขึ้นมาขัดขวางความสงบของเราเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านจิตรำคาญให้เกิดจิตรำคาญนี่ก็เป็นอกุศลจิตที่ขัดขวางไม่ให้เป็นสมาธิทินะมิทะนี่ก็เป็นอกุศลจิตจิตขี้เกียจไม่เอาใจใส่ในการภาวนาไม่สติไม่ตั้งมั่นในงานที่เราจะต้องทำหรือตั้งใจจะทำปล่อยให้เริ่มขี้เกียจขี้ข้านง่วงกับเหงาเหานอนจิตง่วงนอนนี่จิตทอดทุระไม่เอาใจใส่ในกรรมฐานระลึกพุทโธระลึกเล่นปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นแหละไม่เอาใจจดจ่อเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทโธนั้นเวลาจิตมันละเอียดเข้าไปเกิดความง่วงลืมหลับหลงโมหะครอบงำเป็นอกุศลจิตเรียกอสินะมิทะอุทธัจจะกุกุจจังความฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้ก็ไม่มีสติควบคุมรักษาปล่อยจิตไปตามอารมณ์ฟุ้งออกไปที่อารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเป็นธรรมดาของจิตที่เขาบุคคลที่เมื่อไม่มีสติควบคุมแล้วจิตนี้ไม่เคยอยู่นิ่งมักคิดไปตามอารมณ์ร้อยแปดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญสมาธิก็ต้องสำรวมต้องระวังไม่ให้จิตฟุ้งออกไปให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวในปัจจุบันให้มีสติระลึกในปัจจุบันและก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวคำว่ารู้ตัวนั้นระลึกพุทโธพุทโธก็มีควบคุมอยู่ในพุทโธด้วยมีความระลึกด้วยหรือจะระลึกในกายเกศาผมโลมาขนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีความระลึกและมีความรู้สิ่งที่เราระลึกด้วยไม่ให้แบ่งแยกไประลึกอย่างอื่นจึงจะตัดความฟุ้งซ่านรำคาญได้เมื่อระลึกนานไปกายคอยอ่อนจิตคอย
อารมณ์เหล่านั้นคอยอ่อนมันก็สงบลงได้แต่มันคอยอ่อนลงเพราะถูกควบคุมเราตัดเชื่อมันไม่ให้มันขนองเหมือนกับไฟมันลุกแรงเราไม่ให้เชื่อมันเอาเชื่อมันออกดึงออกดึงออกมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเชื่อของมันคืออะไรคือความเผลอความเผลอนี่เป็นเชื่อของความของกิเลสสองอย่างเรียกอทินะมิทะแล้วก็อุทธัจจะกุกุจจังอันนี้เพราะความเผลอความปล่อยทีนี้เมื่อเราเอาสติไปตั้งและลึกแล้วและเอาความรู้ตัวกำกับด้วยแล้วก็ชื่อว่าตัดความเผลอออกโมหะออกกิเลสส่วนโมหะนั่นก็ถูกทรมานหมดฤทธิ์ไปค่อยดับไปแต่ยังเหลือแต่ความรู้คือพุทโธเลือกความรู้ในกรรมฐานที่เรารักษาไว้เมื่อเรารักษามั่นแน่วแน่ไม่เผลอแล้วอาการฟุ้งซ่านก็อ่อนลงหรืออาการง่วงเหงาเหานอนก็หายไปมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาย่อมเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่สมาธิเนี่ยทางให้เข้าถึงสมาธิเราต้องอาศัยสติอาศัยความรู้ตัวสัมปชัญญะเป็นคู่กันกำกับด้วยสมาธินี่จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้จะต้องมีเครื่องมือมีบริขารช่วยเหลืออุดหนุนเพราะฉะนั้นมรรคทั้ง7อย่างข้างต้นเป็นบริขารของสมาธิหรือเป็นปัจจัยของสมาธิก็ว่าได้เครื่องอาศัยสมาธิจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมากำกับควบคุมต้องอาศัยสัมมาสังกัปโปจะต้องอาศัยสัมมาวาจาการเจรจาหรือพูดจาให้ชอบด้วยจะต้องอาศัยสัมมากัมมันโตจะต้องอาศัยสัมมาอาชีโวจะต้องอาศัย สัมมาวายามะความพยายามชอบจะต้องอาศัยสมาสติเมื่อเราได้เจริญมรรคขั้นต้นมาตามลำดับทั้ง7อย่างอยู่เนื่องนิดแล้วสมาธิจิตตั้งมั่นค่อยๆเกิดขึ้นให้ละเอียดไปตามลำดับจิตค่อยได้รับการอบรมจึงถึงสามารถละนิวรณ์ได้ละกามารมณ์ได้เรียกว่าวิวิเจวะกาเมหิวิวิเจวะอกุสเลหิเมื่อสงัดจากกามารมณ์สงัดจากอกุศลธรรมแล้วจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบมีปิติมีสุขเอกคตากายเบาจิตเบาขึ้นมาแต่จิตขั้นต้นก็ยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดยังมีวิตกวิจารอยู่ในองค์สมาธิในความสงบนั้นถ้าหากว่าสติของเราดีเจริญพยายามระลึกต่อไปอีกเราไม่ถอยมีความเพียรดีมีสติระลึกดีเข้าไปอยู่ตามระดับมีสัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมกำกับอยู่จิตส่วนหยาบๆก็เข้าหลุดออกไปเข้าสู่ความละเอียดไปตามลำดับวิตกวิจารก็ซึ่งอารมณ์หยาบก็หมดไปไม่สามารถจะติดตามไปได้ยังเหลือแต่ปีติและสุขเอกคตาภาวนาไม่ลดละละเอียดไปตามลำดับพระโยคาวาจรผู้มีความเพียรละจิตที่อยากไปตามระดับปีติก็ยังอยากกว่าสุขก็ทุกข์หลุดไปสุขยังเหลืออยู่สุขก็ยังอยากกว่าอุเบกขาพิจารณาเมื่อจิตละเอียดเข้าไปแล้วสุขนั้นก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาจิตเป็นกลางกลางถ้าตราบใดสุขยังไม่ดับอุเบกขาก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ยังเสวยสุขอยู่นั้นส่วนหยาบอยู่นั้นแต่อ
ด้วยอาศัยความเพียรพยายามเห็นโทษของความสุขนี้ว่าเป็นยังเป็นอยู่ในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นเวทนาอนิจจาเป็นเวทนาขันธ์จิตได้ปล่อยวางที่อยากหรือนั่งไปถึงอุเบกขาอุเบกขาถึงแม้ว่าจะเป็นเวทนาแต่ก็เวทนาที่ละเอียดสมควรที่จะทำให้จิตสะอาดหมดจดพอที่จะมีญาณรู้ธรรมะส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นจิตถึงขันนี้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเพราะจิตเป็นกลางกลางไม่หวั่นไหวในฉลังอุเบกขาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับกายได้โผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์ใดๆที่จะมาก่อกวนจิตให้หวั่นไหวนอกจากองค์ฌานที่ตั้งมั่นแล้วไม่ได้จิตขณะนั้นบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่นี่สัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิชอบเราทั้งหลายควรเจริญเพราะถึงขันนี้แล้วมันพ้นมันถูกมันดับไปแล้วแต่เพียงแต่สมาธิเรียกว่าสมถะภาวนานั้นสงบระงับดับทุกชั่วคราวเพียงแต่สติเข้าไปคุมปัญญายังอ่อนไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสอนุสัยอย่างละเอียดได้ไม่สามารถทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะเหตุนั้นเพื่อจะให้สมาธิเนี่ยชอบในองค์ภาวนาให้พร้อมด้วยสมถะภาวนาท่านจึงไม่นอนอยู่ในความสุขเพราะอาศัยความสงบอย่างเดียวพอสงบพอสมควรแล้วท่านยกจิตขึ้นพิจารณาขันธ์ 5เพราะขันธ์ 5นี้เป็นบาทของวิปัสสนาเป็นหลักของการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานี่จะเจริญนอกขันธ์ 5ไม่ได้เพราะขันธ์ 5นี่มีอยู่ในตัวของเรามีพร้อมอยู่ทั้ง5ใกล้ชิดราวอยู่กับตัวเราอยู่เสมอเช่นรูปขันธ์เจริญอย่างไรจึงจะจิตนั้นเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือให้รู้แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงรูปปังอนิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงอันนี้โดยย่อๆเมื่อเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็พิจารณาให้ละเอียดรูปได้แก่อะไรบ้างได้แก่ผมขนและฟันหนังมหาพุทธรูป4ที่เรามองเห็นสัมผัสได้มองเห็นได้โดยตาส่วนอุปทายรูปที่ละเอียดที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ที่อาศัยมหาพุทธรูปเป็นต้นว่าเสียงก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่เรียกว่าอุปทานอุปทายรูปกลิ่นก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่รูปอาศัยรูปใหญ่คือมหาพุทธรูปรสก็เป็นรูปชนิดหนึ่งโผฏฐัพพะก็มีสัมผัสก็มีรูปชนิดหนึ่งจักขุประสาทก็เป็นรูปชนิดหนึ่งโสตประสาทก็เป็นรูปชนิดหนึ่งคานะประสาทก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมชิวหาประสาทกายประสาทสิ่งเหล่านี้เป็นประสาทรูปอาการที่ภวะรูปปุริสภวะการที่แต่งมีอัตภาพปรากฏเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดีนี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกว่ารูปอาศัยเป็นใหญ่เรียกว่าอินทรีย์รูปก็ได้เพราะเป็นใหญ่ให้ทำหน้าที่กิริยามารยาทเสียงทำนองให้เป็นผู้ชายผู้หญิงให้มีกิริยามารยาทลักษณะให้ต่างออกจากผู้ชายเป็นใหญ่ในหน้าที่อันนี้ก็การเป็นรูปนี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งหะไทยรูปคือรูปหัวใจที่หะไทยวัตถุที่อาศัยอยู่นี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งบัญญัติรูปก
ายบัญญัติคือให้เคลื่อนไหวทางกายเห็นได้วจีบัญวิญญาณให้เปล่งวาจาได้สะดวกตามต้องการให้กายนี้เคลื่อนไหวทำการงานได้สอนให้เราทั้งหลายศึกษาวิปัสสนาเพราะฉะนั้นรูปนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายศึกษาวิปัสสนาให้รู้เพื่อจะได้ถอดถอนอุปทานยึดมั่นว่าเราเป็นของเราไม่สำคัญผิดเพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณาแล้วรูปไม่ว่าละเอียดหยาบเหมือนกับยังกินจิรูปฟังอติตานาคตะปัจจุบันรูปอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดประณีตอย่างไรเลวซ้ำอย่างไรก็ตามรูปอดีตอนาคตอย่างไรก็ตามรูปเหล่านั้นอนิจจังรูปังรูปเหล่านั้นไม่เที่ยงรูปฟังอนิจจังรูปฟังทุกขังรูปฟังอนัตตาล้วนจะอยู่ในไตรลักษณ์เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนี้เราจำเรียกว่าปริยัติธรรมการจดจำในชื่อมันไว้เมื่อเราจำแล้วนำมาพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างให้เกิดความรู้ความเห็นญาณทัศนะแจ้งแจ้งขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนาบรรยายมาโดยย่อยกไปเพียงรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเราก็เมื่อเห็นรูปแจ้งชัดแล้วเวทนาคือความสุขทุกข์มันก็มีอยู่ในตัวของเราเรารู้แล้วพิจารณาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะอันนั้นทุกข์ซ้อนทุกข์ขึ้นมาอีกแท้จริงก็ไม่ควรจะทุกข์แต่มันก็ทำให้ทุกข์จนได้ตลอดเพราะมันถึงเป็นอนัตตาก็จริงถ้าเราไม่รู้มันก็มีทุกขังถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นอนิจจังทั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเพราะความไม่รู้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงมีอวิชชาเป็นตัวเพราะเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งความเป็นจริงเราไม่สามารถจะทำลายอวิชชาสวะคือสิ่งที่ละเอียดอยู่ในนิจอยู่ในตัวของเราได้ไม่สามารถจะทำลายภวะสวะไม่สามารถจะทำลายกามสวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพิจารณาเจริญวิปัสสนาในรูปกรรมฐานนี่เห็นแจ้งประจักษ์พร้อมด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วเมื่ออวิชชาสวะถูกทำลายแล้วภวาสวะก็ดีกามสวะมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยเกิดไม่มีที่จะปรุงจะแต่งเพราะมันไม่หลงเมื่ออวิชชาดับแล้วความปรุงแต่งสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับแล้วทุกอันใดที่เกิดขึ้นอาศัยสังขารมันก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาเจริญตามมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมรรคประกอบไปด้วยองค์8เมื่อโดยย่อมาแล้วก็คือศีลสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นมรรคสมาธิคือตั้งใจมั่นปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นเองรวมอยู่ในสมาธิเมื่ออบรมสมาธิแล้วต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่เองตัวมรรค8โดยย่อๆหรือจะย่อมาอีกก็ได้แก่รูปกับนามคือกายกับจิตนี้เองสองอย่างเมื่อเรามาเรียนรู้ละเอียดจบทั้งส่วนไหนส่วนกายมีลักษณะอย่างไรเรามาศึกษาเข้าใจถูกต้องแล้วมารู้ถึงอาการของจิตกับกายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแล้วก็แยกออกจากกันส่วนไหนเป็นอนัตตาส่วนไหนไม่ใช่อนัตตาตัวของมันเองไม่ใช่อนัตตามันมีตัวของมันแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลยทีเดียว
ถ้าไม่มีตัวเลยทีเดียวจะสัมผัสได้อย่างไรลองคิดดูเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยใครจะทำลายมันได้มันตัวของมันถึงจะเป็นอนัตตาก็ตามแต่มันก็อนัตตาโดยตัวของมันเองธาตุน้ำก็เป็นอนัตตาของมันเองธาตุไฟก็เป็นอนัตตาของมันเองกับคนอื่นกับสิ่งที่วัตถุอื่นแต่วัตถุเหล่านั้นมีอยู่แต่ไม่มีอุปทานยึดถือเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงทราบเข้าใจอันนี้แล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน